ใช้ชีวิตแต่ว่ากินเที่ยวแล้วก็สัมภาระเทเมาทุกอย่างครับแล้วก็ทั้งมียามีอะไรปาร์ตี้กลางคืนมีทุกอย่างครับหาเงินมาขายของมาได้ก็เที่ยวหมดครับก็ลูกครับผมลูกจะมองแบบว่ามองเราเวลาตอนไปโรงเรียนเงี้ยครับเขาจะมองว่าเขาสังเกตตอนที่เขาไม่ให้เราไปส่งไปกินข้าวไปโรงเรียนอะไรครับไม่ให้เราไปนั่งกินข้าวด้วยครับบอกให้เรากลับก่อนอะไรเงี้ยเขาอายเราว่าเราแต่งตัวไม่ดีครับรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนละเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละเราจะมาติดยาสามเณรเทเมาอย่างเงี้ยผสมผสานกันไม่ได้แล้วครับเราจะกินอย่างนี้ตลอดชีวิตไม่ได้เพราะเรามีลูกมีลูกสองลูกสามคนแล้วครับตอนนั้นก็เริ่มลดน้ำหนักแล้วก็ลดความอ้วนก่อนครับเริ่มจะเลิกทีละอย่างตอนแรกจะเลิกบุหรี่ก่อนเลิกบุหรี่ก่อนแล้วพยายามจะเลิกเบียร์ก็ไอหลังเลิกบุหรี่นั้นวิ่งด้วยแล้วก็กินด้วยเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองผมก็เลยแบบเอาวะสักครั้งนึงลองเลิกไปหมดเลยแล้วก็มาวิ่งเลยทีเดียวก็เลยน้ำหนักก็เลยลงครับน้องสาวไปวิ่งครับน้องสาวไปวิ่งงานแล้วมันได้เหรียญถามว่าได้ทุกคนด้วยเหรออะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยได้ทุกคนเนี่ยอ๋อลองไปบ้างครับผมเฮ้ยมีขึ้นโพเดียมด้วยเหรออะไรเงี้ยเราก็พยายามฝึกสักวันเราต้องได้ขึ้นโพเดียมทำไมเขาถึงวิ่งได้วิ่งเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับเราทำได้ครับผมถ้าเราตั้งใจเราทำได้ครับลองมาวิ่งดูครับแล้วเราจะติดใจแล้วก็สนุกกับมันครับผมแล้วเรียนรู้ไปกับมันเรื่อยๆอย่าเพิ่งท้อแรกๆเราจะเหนื่อยอาทิตย์สองอาทิตย์เราจะหยุดแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มแรกนะครับมันจะเหนื่อยมากแล้วเราจะท้อเราปวดเนื้อปวดตัวครับพอเราผ่านไป2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์เงี้ยมันแล้วมันจะรู้สึกว่าสนุกกับมันให้ทุกอย่างเลยครับผมให้ครอบครัวใหม่ให้ชีวิตใหม่หมดเลยครับเขาก็ดีใจมากที่พ่อกลับมาแบบนี้เคยถามเคยบอกเขาบอกว่าให้พ่อกลับไปดื่มได้ไหมเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เอาชีวิตแบบนั้นแล้วเขาเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันตอนนั้นน่ะสุดคือสุดแบบเรื่องที่ไม่ดีเลยครับคือไปสุดเลยครับอันนี้ก็ขอขึ้นอีกครึ่งชีวิตนึงให้ลูกทั้งหมดเลยครับก็ขอให้ดีสุดไปเลยครับตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วครับ